ไข่น้อยให้แม่ใช้หนี้ให้พ่อเก็บเงินไว้น้องพี่ต้องการที่จะรักษาวงดนตรีทุ่งทองแล้วก็นำที่นาร้อยไร่อ่ะคืนมาให้ชาวบ้านทุกคนจริงๆหรือเปล่าพี่สาบานว่านั่นมันเป็นความตั้งใจของพี่ผมเคยทำให้ทุกคนในวงเนี่ยผิดหวังมาครั้งหนึ่งแล้วนะถ้าครั้งเนี้ยผมทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่ไหมพี่ดอกรักเคยเห็นพี่ทำอะไรให้วงเสียหายหรือหวังร้ายกับวงของเราหรือเปล่าถ้างั้นพี่ต้องให้สัญญากับผม3ข้อข้อ1เมื่อพี่พร้อมพี่ต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังเป็นคนแรกข้อ2ถ้าพี่มีปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยพี่ต้องบอกผมและ3พี่ต้องไม่ทำให้วงทุ่งทองเสียหายพี่ถามไว้อีกข้อนึงพี่จะช่วยทำวงดนตรีทุ่งทองแล้วก็หาเงินมาใช้หนี้ท่านนายกอบต.ให้หมดและเราจะเอาที่นา100ไร่กลับคืนมาให้ได้พี่สัญญาครับคุณศักดาผมได้ไปตามหาไอ้ฮิรันที่วงดนตรีทุ่งทองมาแล้วครับแต่คนที่นั่นยืนยันว่าไม่มีใครรู้จักมันเลยอ่ะผมก็ให้สมบัติไปสืบข้อมูลมาแล้วว่าในวงทุ่งทองไม่มีใครเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นญาติกับไอ้ฮิรันสักคนแต่ผมไม่ได้ตาฝาดจริงนะคุณศักดาใจจริงผมอยากจะเข้าไปค้นให้ทั่วบ้านเลยแต่ผมกลัวว่ามันจะเสียถึงบริษัทอ่ะครับนี่ถ้าเข้าไปค้นบ้านมันไม่ได้ก็เรียกมันออกมาสิถ้าเกิดว่ามันซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจริงๆมันหนีเราไม่รอดแน่13ดอกละมานี่หน่อยมีอะไรเปล่าครับพี่ข้าวมีอะไรปกปิดพี่อยู่หรือเปล่าแล้วพี่ข้าวคิดว่ามีอะไรหรือเปล่าล่ะครับนี่ติดโรคกวนประสาทมาจากนายบุญทิ้งใช่ไหมบอกพี่มาตามตรงนะนายมีอะไรปกปิดพี่อยู่ตอนที่มีคนมาถามหาคนชื่อฮิรันน่ะนายดูแปลกๆนะผมว่าถ้าจะมีสักคนที่ไม่ปกติเนี่ยน่าจะเป็นคุณมากกว่าไหมข้าวฮะหาเรื่องคนอื่นเข้าไปทั่วนี่วงเราอะนะต้องสู้กับวงเพชรมิวสิกเนี่ยมันก็ลำบากมากพออยู่แล้วนะนี่คุณยังจะมาจับผิดน้องจับผิดผมจับผิดคนนู้นทีคนนี้ทีสุดว่างเหรอใช่ครับพี่เท่านี่พวกเรามีข่าวดีข่าวด่วนที่ควรฟังนี่นี่มาเลยมานี่เดี๋ยวจะบอกข่าวดีให้พวกเรานี่มาเลยมีงานด่วนเข้ามาพรุ่งนี้เลยครับงานด่วนนะครับใช่ yes นี่พวกเราโชว์ที่เราอุตส่าห์ซักซ้อมกันมานมนานเนี่ยถึงเวลาแล้วนะที่จะได้ออกไปสู่สายตาประชาชนสักทีคราวนี้เนี่ยผมว่านะใครที่ได้ชมวงของเราโชว์นะจะต้องชื่นชมและกลับมารักวงดนตรีทุ่งทองของเราอีกครั้งหนึ่งแน่นอนพ่อแล้วงานอะไรที่ไหนอะจ๊ะงานประชุมประจำเดือนสัมมนาบริษัทเนเจอรัลกรีนเนเจอรัลกรีนใช่คื
ืออย่างนี้ครับผมหมายความว่าบริษัท Natural Free เนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่มากเลยนะครับและเขาก็ชื่อเสียงโด่งดังมากๆด้วยถ้าเกิดว่าวงเราได้ไปโชว์นะรับรองว่าดังมากๆแน่เลยครับแน่ไปดีใจกับทุกคนด้วยนะเยี่ยมมากคุณโอ้โหได้งานจากบริษัทเจ้าเล่าควีนอย่างนั้นเหรอคงจะดีใจกันมากสินะมีข่าวอื่นอีกไหมไม่มีจ้ะมีข่าวนี้ข่าวเดียวโอ้ยถ้าแค่นี้ฉันสืบเองก็ได้นางเพนเพราะเดี๋ยวสักพักในเฟซบุ๊กของบริษัทเจ้าเล่าควีนก็ประกาศแล้วว่าจะมีวงดนตรีทุ่งทองมาเล่นในงานสัมมนาสาขาราชบุรีเอ้าพูดแบบนี้นายกจะไม่ยอมลดหนี้ค่าหวยให้ป้าเพนเหรอจะกองกันนี่หว่าบางทีคนเรานี่มันต้องหัดใช้สมองคิดเอาเองบ้างเนาะไม่ใช่แต่ถามฝึกคิดเยอะๆสิจะได้ฉลาดฉันไม่ได้ถามเธออย่ามาสารแน่แต่ฉันก็สารแน่เธอจะทำไมฉันทนเห็นพวกเธอมาเอาเปรียบนายกแบบนี้ไม่ได้หรอกนะได้ข่าวมาแค่นี้จะมาเรียกร้องอะไรมากมายโอ๊ยจริงๆก็มีข่าวนึงจริงๆแล้ววงดนตรีทุ่งทองอ่ะกำลังซุ่มซ้อมทำโชว์ใหม่อยู่พ่อบุญทิ้งตั้งใจจะโชว์ชุดใหม่เปิดตัวในงานนี้จริงเหรอจริงเพชรนึกแล้วพ่อว่าไอ้พวกทุ่งทองอ่ะมันต้องไม่ยอมแพ้ง่ายดีมากฉันพอใจกับข่าวนี้ของแกนางเพชรนี่ค่าหวย 50,000 ฉันลดให้ 5,000 กันละกันเหลือ 45,000 อยากให้ลดเยอะกว่านี้ไปหาข่าวเด็ดๆมาใจมากนะจ๊ะท่านนายกนั่งที่กลับอยู่นะน้องอ้อยมาสิมานี่กลับไปป้าที่บอกทำไมเนี่ยว้ายอุตส่าห์สกัดงานจ้างในจังหวัดได้ตั้งหลายงานไม่นึกว่าไอ้บริษัทเจ้าเล่าควีนจะตาตามไปจ้างวงทุ่งทองถ้าพวกมันได้แสดงโชว์ใหม่ในงานแล้วเขาเกิดประทับใจนี่มันได้งานยาวเลยพ่อก็ใช่สิแล้วถ้าเกิดว่างานมันล่มจนวงทุ่งทองไม่ได้แสดงนะคะพวกมันก็จะเสียเครดิตใช่ปะหนูรุ่งพูดแบบนี้แสดงว่ามีแผนอยู่ในใจแล้วใช่ไหมเพชรไปสืบพี่รุ่งทีค่ะว่างานของบริษัท Natural Queen จัดที่ไหนแล้วก็เริ่มกี่โมงได้เลยจ้ะที่รักไม่มีปัญหาอยู่แล้วเฮ้ยโตไปหนูรุ่งจะร่วมงานมันได้จริงเหรอตั้งแต่รุ่งมาอยู่ที่เพชรมิวสิกเนี่ยรุ่งเคยทำให้คุณอาผิดหวังได้หรอคะขวัญจะถมคลองหรือไงขวัญจะโยนหินลงไปในคลองให้มันล้นท่วมที่นาให้หมดเลยนายกอบต.อำนาจจะได้เลิกอยากได้ที่นาของปู่สักทีแล้วขวัญก็จะได้ไม่ต้องมาทนทำอะไรที่ขวัญไม่อยากทำด้วยแล้วขวัญไม่อยากช่วยทุกคนทำวงนั่นเหรอเปล่าขวัญแค่ไม่อยากโดนพี่บุญทิ้งกับพี่ข้าวบังคับอีกแล้วแล้วขวัญก็ไม่อยากร้องเพลงคู่กับพี่ดอกรักบนเวทีด้วยอ่ะพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าถ้าพี่บุญทิ้งกับพี่ข้าเขามาได้ยินเนี่ยเขาจะเสียใจแค่ไหนแล้วมีใครนึกถึงใจขวัญบ้างไหมว่าขวัญรู้สึกยังไงที่ต้องมาร้องเพลงคู่กับพี่อ่ะ
ตอนแรกพี่ตั้งใจจะตามขวัญกลับไปซ้อมงานพรุ่งนี้แต่ถ้าขวัญรังเกียจพี่ขนาดเนี้ยพี่จะขอให้พี่บุญทิ้งกับพี่ข้าวเนี่ยยกเลิกโชว์ของเราเองจะให้พูดจาในฐานะอะไรก็ไม่ใช่สนิทกันก็ไม่เชิงแม้เธอมีใครก็ยังหลงไหลในความขวัญไม่ได้ละเกียดพี่แต่ขวัญไม่อยากอยู่ใกล้พี่ขวัญไม่อยากหวั่นไหวกับพี่อีกแล้วฉันอยากเอาใจทั้งใจแลกเศษเสี้ยวใจของเธอความรักงดงามไม่ต้องร้องนะขวัญฉันจะทำทุกอย่างไม่ให้ขวัญหวั่นไหวกับมันอีกหากเธอยังมีที่ว่างข้างในหัวใจแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมในวันที่เขาไกลห่างไม่ต้องมากมายแค่เงาก็ลองคิดถึงกันบ้างสวยแล้วคุณหิรันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตงานนี้ทุโรควีนมืออื่นสิเป็นจังใดแน่เนาะโอ้ยปวดหัวโอ้ยปวดหัวค่อยๆลงมาจ้ะพี่เธอเป็นใครอ่ะโอ๊ยนี่จะให้ฉันบอกพี่อีกกี่รอบว่าฉันน่ะเป็นเมียพี่เมียเออเธอเป็นเมียฉันจริงๆเหรอก็จริงนะสิจ๊ะแล้วฉันชื่ออะไรแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะก็พี่อ่ะชื่อขวัญส่วนฉันน่ะชื่ออีเรียมก็ขวัญกับเรียมไงจ๊ะเรียมเออชื่อเราสองคนน่ะคุ้นจริงๆด้วยก็บอกแล้วนี่แสดงว่าพี่อ่ะจำเรียมเมียสุดที่รักของพี่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะนี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยพี่ก็อยากพิสูจน์ความรักที่พี่มีต่อเมียรักของพี่นะจ๊ะเรียมเรียมตบพี่ทำไมอ่ะพี่ก็จูบเมียพี่อ่ะพี่มีตรงไหนโอ๊ยก็พี่เคยสัญญากับเรียมไว้ว่าที่จะไม่ทำอะไรเรียมจนกว่าจะถึงวันที่เราเข้าเรียนหอกันไงจ๊ะเรียมพี่สัญญาอย่างนั้นจริงเหรอก็ใช่นะสิจ๊ะพูดแบบนั้นได้ไงวะคุณบ้าเปล่าวะโอ๊ยปวดหัวอีกแล้วอ่ะโอ๊ยทำไมยิ่งนึกมันยิ่งปวดนะทำไมพี่คิดอะไรไม่ออกเลยโอ๊ยยิ่งนึกมันยิ่งปวดโอ๊ยคุณอย่ามาตกติกับผมนะผมไม่สนใจเหตุผลอะไรทั้งนั้นในเมื่อคุณสั่งสินค้าจากผมไป10 ล้านแล้วลายเซ็นในใบเซ็นรับสินค้าก็เป็นลายเซ็นของคุณอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องหาเงิน10 ล้านมาใช้ให้กับผมเอาวะสาธุปู่ครับผมขอแค่จุดๆพอนะครับอย่าให้ถึงขั้นต้องตายเลยนะครับผมไปงานเนเธอร์ควีนไม่ได้จริงๆครับหนึ่งสองนี่นางไปอู่ทองเห็นเครื่องประดับไหมลังเครื่องประดับอ๋ออยู่ข้างในจ้ะจะเก็บไว้ทำไมไปเอามาตรงเท้าส้นสูงก็ไม่เอามาแล้วขึ้นเวทีกันยังไงโอ๊ยนี่ใจ
คอยต้องให้สั่งทุกเรื่องเลยเหรอโอ้ยคนอะไรเว้ยมีแต่เสียงไม่เห็นยกของอ้าวนี่เร็วๆเข้าหน่อยดิยังไงนี่ไปยืนทำไมเสร็จหรือยังเนี่ยขนของเสร็จหรือยังยังครับยังครับหัวหน้าครับก็เร็วเข้าสิยังครับ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 เดี๋ยวจะพาคุณพี่เดี๋ยวฉันจัดเองวิ่งเลยวิ่งเลยเฮ้ยพ่อดูขวัญสิขวัญยังไม่หายโกรธบุญทิ้งกับพี่ข้าวอีกเหรอขวัญไม่ได้โกรธสักหน่อยนี่ขวัญไม่ได้โกรธแต่หน้าบึ้งเป็นตูดเลยนะก็พี่ข้าวอ่ะเข้าข้างคนอื่นอ่ะบุญทิ้งไม่ใช่คนอื่นนะขวัญเขาเป็นคนในครอบครัวเราบุญทิ้งไม่มีพ่อไม่มีแม่ปู่บุญมีก็ตายแล้วเขาตัวคนเดียวไม่เหลือใครเลยลุงว่าขวัญน่าจะเข้าใจหัวอกบุญทิ้งดีที่สุดนะเด็กเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยไอ้ขวัญมันใส่ขี้มกใส่หนูอะไอ้กับเล่นอะไรกันเป็นเด็กกับพอดูมันดิไม่พอหยุดไอ้เฮ้ยใครเห็นบุญทิ้งไหมตั้งแต่เช้านั่นเห็นไหมอ่ะนางเพ็ญคะเห็นบุญทิ้งไหมไม่เห็นนะโอ้โอ้ทำไมตัวรุนแรงขนาดนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาต่อเนื่องโอ้โอ้ยไม่หยุดไม่หย่อนเลยหรือวะโอ้ยโอ้ยไม่อยากมันนิดแรงขนาดนี้วะเนี่ยเข้าห้องน้ำตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาวะดีกว่าไปเจอคุณศักดาแล้วต้องตายมาเลยนี่โอ้ยทิ้งโอ้ยเฮ้ยทิ้งเป็นไรอ่ะโอ้ปวดท้องเฮ้ยนี่โอ้ยตัวร้อนด้วยพ่อโอ้ยนี่นายท้องเสียแล้วก็ไข้ขึ้นด้วยเหรอใช่ครับแล้วทำไงอ่ะต้องมีการได้ชะล้อนกรีนด้วยฮะนี่พ่อโอ้ยทิ้งบุญทิ้งโอ้ผมไปไม่ไหวหรอกมาพี่บุญทิ้งพี่บุญทิ้งเป็นยังไงบ้างจ๊ะมาตัวร้อนจี๋เลยอ่ะโอ้ยไอ้ดอกรักไอ้ดอกรักน้องรักเอ็งช่วยดูแลวงแทนพี่หน่อยนะโอ้ยได้ครับพี่โอ้ยแค่ป่วยไม่ได้ถูกยิงคนเรานี่ก็สำออยเกินนี่แต่พี่บุญทิ้งดูอาการหนักมากเลยนะขวัญใจก็เข้าใจแต่ว่าวันนี้เราต้องเอาโชว์ใหม่ไปแสดงแถมเป็นงานใหญ่ด้วยอ่ะถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาใครจะช่วยเราแก้ปัญหาอย่าลืมสิว่าโชว์เนี้ยบุญทิ้งเป็นคนต้นคิดอ่ะใช่ไปด้วยกันนะพี่นะไปด้วยกันนะถ้าพี่บุญทิ้งไม่ไปออยไม่มีกำลังใจร้องเพลงนะพี่ไปด้วยกันนะพี่ออยนี่ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นหรอกพี่อ้อยเอ้ยอย่ามายุ่งอะไรกับฉันโอ๊ยพี่ก้าวโอ้ยนี่หัวหน้าครับไปกับพวกเราเถอะนะครับถ้าเกิดไปถึงนู่นแล้วถ้าเกิดหัวหน้าแบบอาการหนักหรือว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลเองครับบุญทิ้งงานนี้เราต้องเปิดตัวโชว์ใหม่ครั้งแรกเลยนะผมว่าบุญทิ้งควรจะไปด้วยกันนะใช่พี่ไปด้วยกันนะ
โอ้ทุกคนครับแต่ว่าผมไอหนักมากเลยนะผมไม่อยากจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะนี่ทุกคนข้าวคิดว่าเราไม่ต้องบังคับบุญทิ้งเขาดีกว่าเขาเป็นหนักขนาดนี้เราคงไม่ใจร้ายลากคนป่วยไปทำงานหรอกมั้งเขาสวยใจดีสุดเลยเนี่ยเขาสวยพูดถูกครับแต่ไม่ต้องห่วงนะบุญทิ้งถ้านายไม่ไปฉันก็ไม่ไปฉันจะอยู่เฝ้าใครนายเองไม่ได้นะถ้าเขาสวยไม่ไปฉันก็ไม่ไปฉันจะอยู่เฝ้าใครพี่บุญทิ้งเองอ้าวนางอ้อยถ้าเองไม่ไปข้าก็ไม่ไปวะโอ้อีเปลหมูอย่างนี้มันเอาเปรียบกันที่ว่าถ้าแกไม่ไปฉันก็ไม่ไปเหมือนกันด้วยไม่ต้องไปฉันก็ไม่ไปงั้นก็ไม่ต้องมีใครไปใครจะพาเขาตัดไปเลยไม่ต้องไปน้องมันหรอกเฮ้ยใครนักที่ฆ่าไม่ทำนานโอ้ยเดี๋ยวๆๆๆโอ้ยพอแล้วสรุปว่าผมไปก็ได้ครับเย้มาบอกนะพี่นะมาบอกนะพี่นะไปบอกเขาเตรียมรถเลยไปหน้าอุ้มเลยก็ได้อุ้มเลยท้องมากเลยอ่ะเตรียมรถเตรียมรถคิดว่าฉันรู้ไม่ทันนายแล้วไงไม่เปิดเลยนางเพชรนางอื่นอาชาไอ้โต๊ะเป็นลมพานี่ผู้ใหญ่โอ้โหผู้ใหญ่ดูดิเขาทำป้ายต้อนรับเราก็นุ่มเลยครับเขาบอกเราดังที่ว่าก็ต้อนรับกันหน่อยสิวะแดดแรงแดดแรงร้อนนี่ถอดสมิธเลยนะพี่บุญทิ้งทั้งเสื้อหนาวทั้งผ้าปิดปากก็พี่รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยรู้สึกร่างกายอ่อนเพลียไงก็ไม่รู้โอ้โหแหมน่าสงสารจริงๆเลยนี่กูทำอะไรเนี่ยใครไปตีคนอื่นเขาไปไปไปรีบๆเข้าจะได้ไปแต่งเนื้อแต่งตัวเร็วได้สิหลบหลบเร็วเร็วไปสิสวัสดีค่ะมาแต่งตัวเลยค่ะผิดเข้าไปสิคนอื่นเขาเข้าไปกันหมดแล้วนะอะไรของคุณเนี่ยกันนายเข้าไปเลยเร็วๆโอ้ยขอบคุณมากสนุกกับงานนะคะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่รายใหญ่เลยเดี๋ยวได้ทำคันแล้วคะอาจจะสัก2คันได้ไหมครับคุณมาจากครับสวัสดีสวัสดีครับนี่คุณไปดูไอ้พวกวงทุ่งทองหรือยังว่ามีไอ้ฮิรันอยู่ไหมยังนะครับผมมัวแต่ยุ่งรับแขกอยู่ครับประสักดาก็ไม่เป็นไรเรายังมีเวลาอีกทั้งคืนเพราะถ้าเกิดว่าไอ้ฮิรันมันอยู่ในวงทุ่งทองนี้จริงๆแล้วก็มันหนีเราไม่รอดเด็ดขาดเราจะใช้แผนปิดประตูตีแมวห้ามคนในงานออกนอกงานโดยเด็ดขาดได้เลยครับคุณศักดาครับครับเชิญนะครับเชิญนี่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 ไอ้กล้าจ้าเซตเครื่องดนตรีเสร็จยังใกล้เสร็จแล้วจ้ะพี่เร็วๆนะจ้าเขาอะรู้จักเขาเหรอ ไม่รู้จักหรอกคุณ คนนั้นแหละที่มาตา
ามหาคนชื่อฮิรันที่วงเราอ่ะอ๋อเหรอท่าทางเขาจะชอบวงเรามากๆเลยเนาะเขาจ้างวงเรามาเล่นด้วยเนี่ยนี่ฉันก็หวังว่าที่เขาจ้างเรามาเนี่ยเพราะว่าเขาชอบไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่นคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยฮะเขาจ้างมันก็ดีแค่ไหนแล้ว